เมื่อวันที่13มกราคมพุทธศักราช2564ที่ผ่านมานายกรัฐมนตรีได้ประกาศให้ระบบเศรษฐกิจแบบ BCG เป็นวาระแห่งชาติของไทยโดยมีเป้าหมายให้ BCG เป็นหนึ่งในกลไกสำคัญที่ช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันและพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนโดยอาศัยจุดเด่นของประเทศ3ด้านคือเกษตรสาธารณสุขและการท่องเที่ยวภายใต้แผนยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนประเทศไทยด้วย BCG เป็นระยะเวลา5ปีตั้งแต่พุทธศักราช2564ถึง2569ในงานประชุมวิชาการประจำปีครั้งที่16หรือ NEC 2021สวทช.จึงได้จัดโซนนิทรรศการ BCG เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจ BCG ในรูปแบบต่างๆแก่ประชาชนทุกภาคส่วนอาทิวัคซีนโควิด-19จากเหตุการณ์การระบาดของโรคโควิด-19ทีมวิจัยของสวทช.จึงอาศัยความเชี่ยวชาญจากการพัฒนาวัคซีนเช่นวัคซีนไข้หวัดใหญ่และเทคโนโลยีการสร้างไวรัสในหลอดทดลองมาประยุกต์ใช้พัฒนาต้นแบบวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19ตั้งแต่มีการเริ่มระบาดในประเทศจีนเมื่อเดือนมกราคมพุทธศักราช2563เป็นต้นมาปัจจุบันได้มีการพัฒนาวัคซีน3รูปแบบ 1. วัคซีนประเภทอนุภาคไวรัสเสมือนโดยสร้างโครงสร้างเลียนแบบอนุภาคไวรัสแต่ไม่มีสารพันธุกรรมของไวรัสบรรจุในโครงสร้างดังกล่าวจึงปลอดภัยและสามารถกระตุ้นให้ร่างกายสร้างแอนติบอดีต่อโปรตีนสไปค์จากผิวของวัคซีนได้ 2. วัคซีนประเภทอินฟลูเอนซ่าเบสคือการปรับไวรัสไข้หวัดใหญ่ให้สามารถแสดงออกโปรตีนสไปค์ของไวรัส SARS-CoV-2 หลังจากนำส่งเข้าสู่ร่างกายวิธีนี้จะทำให้ร่างกายสามารถสร้างภูมิคุ้มกันต่อไวรัสไข้หวัดใหญ่และ SARS-CoV-2 ได้ในเวลาเดียวกัน 3. วัคซีนประเภทอดีโนไวรัสเวกเตอร์เบสคือการปรับพันธุกรรมไวรัสอดีโนไวรัสซีโรไทป์5ให้อ่อนเชื้อและสามารถติดเชื้อได้ครั้งเดียวและเพิ่มยีนที่กำหนดการสร้างโปรตีนสไปค์ลงไปในสารพันธุกรรมของไวรัสเมื่อนำไวรัสชนิดนี้ฉีดเข้าสู่ร่างกายจะมีการสร้างโปรตีนสไปค์เพื่อกระตุ้นภูมิคุ้มกันขึ้นมาได้วัคซีนทั้ง3รูปแบบได้ผ่านการทดสอบการกระตุ้นภูมิคุ้มกันในหนูทดลองเรียบร้อยแล้วองค์ความรู้จากการพัฒนาต้นแบบวัคซีนโควิด-19 นี้สามารถนำไปปรับใช้ในการพัฒนาวัคซีนเพื่อรับมือกับโรคระบาดอื่นๆที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตโคซีแอมหรือชุดตรวจโควิด-19 แบบรวดเร็วอ่านผลง่ายและแม่นยำในขั้นตอนเดียวนักวิจัยพัฒนาโดยใช้เทคนิคแลมในการตรวจหาสารพันธุกรรมของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่หรือ SARS-CoV-2 ร่วมกับการอ่านผลด้วยสีมีขั้นตอนการทดสอบเพียงขั้นตอนเดียวใช้เครื่องมือราคาไม่แพงมีความไว 92% ความจำเพาะสูงถึง 100% และให้ผลตรวจแม่นยำ 97% ทราบผลได้อย่างรวดเร็วภายใน75นาทีหลังจากการกับสารพันธุกรรมของไวรัสและสามารถอ่านผลได้ด้วยตาเปล่าโดยสังเกตการเปลี่ยนสีของสารในหลอดทดสอบหากเปลี่ยนจากสีม่วงเป็นสีเหลืองแสดงว่ามีการติดเชื้อไวรัส SARS-CoV-2 ชุดตรวจโคซีแอมมีประสิทธิภาพสูงให้ผลตรวจเร็วกว่าเทคนิค RT-PCR 2เท่าและมีต้นทุนในการตรวจถูกกว่าเทคนิค RT-PCR 3เท่าซึ่งชุดตรวจโคซีแอมผ่านการประเมินเทคโนโลยีเครื่องมือแพทย์และได้รับใบรับรองจากอย.แล้วPlant Phenomics เป็นเครื่องมือวัดค่าทางด้านสันฐานวิทยาสรีระวิทยาและชีวเคมีของพืชผ่านกล้องชนิดต่างๆตามสเตชันของการประเมินค่าการเปลี่ยนแปลงตลอดช่วงชีวิตของต้นพืชโดยไม่ทำลายต้นพืชต้นพันธุ์พืชจะถูกปลูกและศึกษาภายใต้ระบบควบคุมสภาวะแวดล้อมในโรงเรือนปลูกพืชแบบกึ่งปิดมีระบบควบคุมการให้น้ำพืชแบบอัตโนมัติด้วยเซ็นเซอร์โดยการควบคุมของโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อให้เข้าใจกลไกการตอบสนองของพืชต่อสิ่งแวดล้อมได้อย่างถูกต้องแม่นยำและรวดเร็วซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงพันธุ์พืชและได้องค์ความรู้ในการตอบสนองทางสรีระวิทยาอย่างมากสวทช.ได้จัดตั้ง Plant Phenomics ขึ้นที่อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทยเพื่อศึกษาวิจัยพฤติกรรมการตอบสนองต่อปัจจัยต่างๆของพืชทั้งทางกายภาพทางสรีระวิทยารวมถึงการแสดงออกทางชีวเคมีของพืชโดยเน้นศึกษาในพืชเศรษฐกิจและพืชมูลค่าสูงเช่นการศึกษาประสิทธิภาพการใช้น้ำของ
พืชในระยะการเจริญเติบโตที่แตกต่างกันปริมาณความเข้มแสงรวมถึงคุณภาพแสงที่เหมาะสมเพื่อใช้ในกระบวนการสังเคราะห์แสงและปัจจัยทางสิ่งแวดล้อมข้อมูลที่ได้สามารถนำไปใช้ในการบริหารจัดการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืชในแปลงปลูกของเกษตรกรโรงเรือนและโรงงานผลิตพืชเทคโนโลยีแพนฟีโนมิกส์จะช่วยลดระยะเวลาแรงงานขั้นตอนในการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการแสดงออกของพืชและมีส่วนช่วยในขั้นตอนระหว่างการปรับปรุงพันธุ์พืชรวมทั้งยังสามารถใช้หาความเหมาะสมของสภาวะแวดล้อมที่ส่งผลต่อการเจริญเติบโตและการผลิตสารสำคัญในทุกช่วงการเจริญเติบโตของพืชที่ปลูกในโรงงานผลิตพืชได้อีกด้วยซึ่งข้อมูลเหล่านี้จะเป็นพื้นฐานของการพัฒนาไปสู่เกษตรแม่นยำและเกษตรสมัยใหม่ที่อาศัยข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ในการพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเพาะปลูกอาหารฟังก์ชันสวทช.วิจัยและพัฒนาอาหารฟังก์ชันโดยพัฒนาโปรตีนทางเลือกหรือโปรตีนที่ไม่ได้มาจากเนื้อสัตว์แต่มาจากจุลินทรีย์หรือพืชซึ่งเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการเสริมโปรตีนหรือผู้ที่ไม่สามารถบริโภคหรือมีปัญหาในการย่อยโปรตีนจากสัตว์เช่นผู้ป่วยและผู้สูงอายุผลิตภัณฑ์โปรตีนทางเลือกที่นักวิจัยพัฒนาขึ้นมี3ชนิดคือ 1. เอ็มโปรเจลลี่ดริงก์เครื่องดื่มโปรตีนสูงชนิดเจลจากโปรตีนถั่วเขียวที่มีปริมาณโปรตีนสูงมากกว่า 20% มีการเสริมแคลเซียมกว่า 10% ของปริมาณที่แนะนำให้บริโภคต่อวันสำหรับคนไทยอายุ6ปีขึ้นไปโดยนักวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตที่ทำให้โปรตีนสามารถคงสภาพเป็นเนื้อเดียวกันได้โดยไม่เกิดการแยกชั้นแม้ผ่านความร้อนระดับพาสเจอร์ไรซ์ 2. วีชิกผลิตภัณฑ์ทดแทนเนื้อไก่จากโปรตีนถั่วเหลืองโดยออกแบบโครงสร้างให้มีเนื้อสัมผัสคล้ายกับเนื้อไก่สามารถปั้นขึ้นรูปได้ง่ายภายหลังการปั่นผสมและปรุงเป็นเมนูอาหารต่างๆได้ทันทีทั้งทอดย่างผัดหรือแกงผลิตภัณฑ์มีปริมาณโปรตีนประมาณ 10-16% ใยอาหารประมาณ 6-10% และ 3. ผลิตภัณฑ์โปรตีนทางเลือกจากไมโครโปรตีนเป็นโปรตีนที่ผลิตจากจุลินทรีย์ที่ผ่านการคัดเลือกสายพันธุ์ที่เหมาะสมผ่านการแปรสภาพให้สามารถขึ้นรูปได้ง่ายและมีเนื้อสัมผัสคล้ายโปรตีนจากเนื้อสัตว์มีไขมันอิ่มตัวต่ำและไม่มีคอเลสเตอรอลสามารถประกอบอาหารได้หลายชนิดทั้งอาหารไทยอาหารญี่ปุ่นและอาหารฝรั่งปัจจุบันได้ถ่ายทอดเทคโนโลยีให้แก่บริษัทเอกชนเพื่อผลิตในเชิงพาณิชย์ระบบสารสนเทศเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนเป็นระบบที่รวบรวมและจัดเก็บข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาที่ยั่งยืนโดยจัดเก็บอย่างเป็นระบบสามารถนำข้อมูลมาวิเคราะห์และจัดทำเป็นรายงานสรุปหรือแสดงผลในรูปแบบต่างๆเพื่อสื่อสารให้เข้าใจง่ายอาทิข้อมูลเพื่อการประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมตลอดวัฏจักรชีวิตระดับประเทศซึ่งภาคธุรกิจสามารถนำข้อมูลนี้ไปประกอบบนฉลากผลิตภัณฑ์เพื่อให้ข้อมูลแก่ผู้บริโภคเป็นการส่งเสริมการตลาดให้แก่ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันแก่ภาคเอกชนในมิติที่เกี่ยวข้องกับความยั่งยืนส่วนภาครัฐสามารถนำข้อมูลไปใช้พัฒนานโยบายเพื่อการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนในด้านต่างๆเช่นนโยบายส่งเสริม Green GDP และนโยบายขับเคลื่อนเศรษฐกิจ BCGนวัตกรรมการตรวจวัดและพัฒนาระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำเพื่อชุมชนโรคไตเรื้อรังเป็นปัญหาสำคัญด้านสาธารณสุขในภาคตะวันออกเฉียงเหนือสาเหตุหนึ่งมาจากการใช้น้ำอุปโภคบริโภคที่ปนเปื้อนโลหะหนักและสารเคมีกำจัดศัตรูพืชทีมนักวิจัยสวทช.จึงได้พัฒนานาโนเซนเซอร์เพื่อใช้ตรวจวัดสารปนเปื้อนในแหล่งน้ำ3ชนิดประกอบด้วย 1. เซ็นเซอร์ตรวจวัดไอออนเหล็กใช้เทคนิคการเปลี่ยนสีร่วมกับเทคนิคฟลูออเรสเซนต์เมื่อตรวจพบไอออนเหล็กในน้ำจะเปลี่ยนเป็นสีชมพู 2. เซ็นเซอร์ตรวจวัดไอออนฟลูออไรด์ใช้เทคนิคฟลูออเรสเซนต์เมื่อตรวจพบฟลูออไรด์ในน้ำเซ็นเซอร์จะเปล่งแสงฟลูออเรสเซนต์ออกมาและ 3. เซ็นเซอร์ตรวจวัดสารกำจัดศัตรูพืชชนิดพาราควอดในน้ำใช้เทคนิคการเพิ่มสัญญาณรามานและตรวจวัดด้วยเครื่องรามานสเปกโทรมิเตอร์แบบพกพามีความแม่นยำสูงสามารถแสดงผลบนหน้าจอได้ทันทีว่าพบหรือไม่พบการปนเปื้อนนักวิจัยได้นำเซ็นเซอร์ตรวจวัดสารปนเปื้อนในแหล่งน้ำทั้ง3ชนิดนี้ไปใช้แล้วในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นและกำลังจะขยายการใช้งานไปยังจังหวัดอื่นๆนอกจากนี้สวทช.ยังได้พัฒนาต้นแบบบ้านน้ำดื่มพลังงานแสงอาทิตย์โดยนำพลังงานแสงอาทิตย์มาใช้ร่วมกับเทคโนโลยีการกรองด้วยอัลตราฟิลเทรชั่นซึ่งเป็นเทคโนโลยีการกรองด้วยเมมเบรนละเอียดเหมาะสำหรับการผลิตน้ำดื่มสามารถกรองเชื้อโรคและสารปนเปื้อนในน้ำได้ดีและพัฒนาเทคโนโลยีการกรองน้ำเพื่อแก้ปัญหาฟลูออไรด์ปนเปื้อนในน้ำอุปโภคบริ
ริโภคสำหรับพื้นที่ชายขอบร่วมกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยโดยพัฒนาวัสดุกรองถ่านกระดูกสัตว์ซึ่งเป็นวัสดุเหลือทิ้งที่หาได้ง่ายในท้องถิ่นและออกแบบระบบกรองที่ใช้งานง่ายมีต้นทุนต่ำและบำรุงรักษาง่ายช่วยแก้ปัญหาคุณภาพน้ำได้อย่างยั่งยืนและชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองได้ในระยะยาวนวนุรักษ์แพลตฟอร์มเป็นระบบบริหารจัดการข้อมูลวัฒนธรรมในรูปแบบดิจิทัลเพื่อเก็บรักษาข้อมูลหรือองค์ความรู้ที่บ่งบอกถึงอัตลักษณ์ของชุมชนพื้นที่หรือประเทศอย่างเป็นระบบตามมาตรฐานสากลเพื่อมิให้สูญหายไปตามกาลเวลาซึ่งอาจจะเป็นข้อมูลโบราณวัตถุใบลานจดหมายเหตุประเพณีวิถีชีวิตรวมถึงข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพที่เป็นพืชและสัตว์ท้องถิ่นนักวิจัยออกแบบนวนุรักษ์เพื่อให้ทุกคนสามารถใช้งานได้ทั้งผู้ที่ต้องการจัดเก็บข้อมูลเพื่อสร้างเป็นแหล่งเรียนรู้เช่นชุมชนพิพิธภัณฑ์หน่วยงานภาครัฐเอกชนและสถาบันการศึกษาสามารถบริหารจัดการข้อมูลได้ด้วยตัวเองและผู้ที่ต้องการนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์เช่นภาครัฐบริษัทเอกชนด้านการท่องเที่ยวหรือนักพัฒนาซอฟต์แวร์สามารถเข้าถึงข้อมูลวัฒนธรรมที่จัดเก็บในนวนุรักษ์แพลตฟอร์มได้ปัจจุบันมีการรวบรวมข้อมูลพิพิธภัณฑ์และศูนย์การเรียนรู้ชุมชนไว้ในแพลตฟอร์มนวนุรักษ์แล้วมากกว่า70แห่ง